สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่21 กุมภาพันธ์ 2024นะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี CPO NL Delta TU PTT EP KTB BBL KBank Advance CPAC AOT KCE SCGP แล้วก็ JMT ตามลำดับนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูหุ้นนะเรามาดูที่ตัวคอนโทรลหุ้นก่อนนั่นก็คือตัวเซตนะครับตอนนี้เซตกลายเป็นสองแดงเป็นที่เรียบร้อยแบบเบ็ดเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมเขาได้ทำโลต่ำกว่าแดงที่หนึ่งอันนี้คือแดงที่หนึ่งอันนี้คือแดงที่สองเป็นสองแดงเรียบร้อยแล้วแบบครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าจะครบถ้วนก็คือแดงแรกโลแบบนี้ใช่ไหมแดงแรกนะแดงที่สองปึ้งทำนิวโลนิวโลนิวโลหมายความว่ามันเป็นสัญญาณการให้เซลล์โอเคเพราะว่าอะไรคือโลต่ำลงไฮต่ำลงเห็นไหมครับถ้าเราดูเป็นแท่งนะถ้าเราดูเป็นแท่งเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปที่ตัวกราฟเห็นไหมครับถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าโลต่ำลงไหมเนี่ยโลต่ำลงเห็นไหมครับไฮต่ำลงไหมไฮต่ำลงโลต่ำลงไฮต่ำลงเห็นไหมครับอันนี้เป็นไฮอันนี้เป็นโลอันนี้เป็นไฮอันนี้เป็นโลอันนี้เป็นไฮอันนี้เป็นโลเห็นไหมครับต่ำลงถ้าดูแบบเนี้ยนะครับ ไม่ค่อยดีนะเซตไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้ตอนนี้หลุดโลของตัวนี้ไปแล้วด้วยนะครับหลุดโลของตัวนี้ไปแล้วด้วย ขอโทษทีครับหลุดโลนะตรงนี้แล้วเด้งขึ้นมาเอาแบบหางไปจิ้มอ่ะเอาหางไปจิ้มแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับแบบนี้ก็นั่นแหละหลุดก็คือหลุดนะครับหลุดก็คือหลุดคราวนี้เป็นยังไงก็มีโอกาสแบบเนี้ยลงมาต่ออ่ะนะครับมีโอกาสลงต่อนะใครที่มีหุ้นในช่วงนี้สำรวจหุ้นในมือตัวเองด้วยนะครับสำรวจหุ้นในมือตัวเองด้วยแต่ว่าถ้าใครมีหุ้นในพวกเซ็ต50เซ็ต100ก็มาดูช่องเราได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีขึ้นมาบางวันนะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะก็คือตัว CPO นะครับCPO เป็นยังไงบ้างเอ่ย CPO ทะลุนะทะลุกรอบแนวสามเหลี่ยมนะครับทะลุกรอบแนวสามเหลี่ยมขึ้นไปนะแบบนี้ยืนได้ไหมขอดูเป็นแคนเดิลก่อนนะโอเคนะครับยืนได้นะก็ ระวังบริเวณ56.75 บาทนะครับ56.75 บาทนะ ผมเอาออกแล้วนะทะลุแล้วนะก็มีโอกาสขึ้นไปนะก็ด่านแรก56.75ผ่านได้ก็58-59ตามลำดับนะครับสำหรับตัว CPO ตัวถัดมาครับ NL Development เพิ่งเข้า IPO เมื่อวานนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น Time Frame Day นะครับเห็นไหม IPO นะครับขึ้นแค่ไม่กี่นาทีนะหลังจากนั้นลงทั้งวันเลยหลังจากนั้นลงทั้งวันเลยนะก็ใครที่ได้ดูช่องผมก็จะรู้ว่าเราไม่ให้ไปเทรด IPO นะเราไม่ได้ให้ไปเทรด IPO นะคือถ้าเราไม่ได้หุ้นตั้งแต่แรกอย่าไปเทรดเขานะ IPO เนี่ยเห็นไหม
คำถามคือถ้าคุณไปไล่ซื้อตอนที่มันหายเลยนะสมมติคุณแม็กตอนที่มันหายเนี่ยราคาปิดคุณโดนไปเท่าไหร่โดนไป20 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หุ้น IPO อย่าไปเทรดนะครับอย่าไปเทรดถ้าได้แล้วก็ถือไว้ประมาณสัก5 นาที5 นาทีก็ขายออกเลยเห็นว่าเนี่ยส่วนมากขึ้นประมาณ5 นาทีเนี่ยปึ้ง IPO เปิดมาปุ๊บเริ่มลงตอนเนี่ย10:03ใช่ปะนะครับอ่ะไม่เป็นไรถ้ามีหุ้นแล้วนะถ้ามีหุ้นแล้วนะครับแนวรับอยู่ที่3 บาทถึง 3.04 บาทแนวต้าน3.22 บาทนะครับหลุด3 บาทเลิกคุยนะหลุด3 บาทเลิกคุยนะครับสำหรับตัว NL อ่ะตัวถัดมาเดลต้าลงมาตามที่เราคาดไว้นะครับลงมาตามที่เราอ่านกราฟไว้นะไม่ใช่คาดไว้เราอ่านกราฟไว้ว่าเขายังลงได้อีกนะก็รอเหมือนเดิมนะจ๊ะอย่าเพิ่งทำอะไรนะใกล้ถึงละใกล้ถึงละพอถึงโซนนะครับตัวถัดมาทียูทียูเมื่อวานบอกให้ขายใช่ไหมนะครับขายได้เลยนะครับขายได้เลยตอนนี้ก็โดนทุบเป็นที่เรียบร้อยวันเดียว3.8%นะครับเออนั่นแหละนะใช่ไหม คนทั้งตลาดเห็นครับว่าเขามีแนวต้านแถวนี้คำถามคือทำยังไงถึงจะได้ขายล่ะเพราะเขาเห็นคนทั้งตลาดใช่ไหมคนทั้งตลาดรอ16 บาทขายรอ16.10 บาทขายถูกไหมเราเห็น15.80 บาท15.90 บาทแล้วก็ขายไม่ดีใช่เปล่าเพราะรู้ว่าคนขายอยู่แถวเนี้ยรอขายเต็มเลย ดังนั้นราคาแถวเนี้ยต่อชิงขายก่อนใช่ปะนะครับก็ได้ขายคงได้ขายนะเพราะบอกให้ขายไปแล้วนะครับ นะก็รอรอบใหม่แล้วกันรอดูแถว14.80 บาทนะอ่ะถัดมา PTT EP นะ PTT EP ก็เป็นสองแดงเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยทำโลนะครับทำหางต่ำกว่าตัวนี้นั่นหมายความว่าฉันจะขอลงแล้วแหละฉันจะขอลงแล้วแหละนะสำหรับตัว EP ก็มีโอกาสลงมาที่146นะถ้าหลุด146ก็ข้างล่างเลยKTB KPB ไม่ยอมลงครับ KTB ไม่ยอมลงทำสองเขียวด้วยนะทำสองเขียวด้วยแบบนี้นะครับก็จะเป็นไซด์เวย์ในกรอบสั้นๆระยะสั้นตึม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 ถ้าทะลุได้ถ้าทะลุได้ก็จะไปต่อที่ตรงนี้นะครับ17 บาทถ้าทะลุ16 บาทนะ16 บาท16.30 บาทนะถ้าได้ไป17ถ้าไม่ได้ลงมาที่15.60เหมือนเดิมก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะครับ แต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะครับมองว่ามันยังลงได้อีกก็รอดูแถวๆนี้14.30 บาท14.60 บาทนะใครจะซื้อไปนะครับขาลงผมไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะนะตัวแบงค์นะครับไซด์เวย์ดาวเหมือนกันเป๊ะนะครับถ้าจะเทรดได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เทรดนะครับเ นาะถ้าทะลุ143.50 บาทได้เป้าถัดไปก็148.50 บาทเคแบงค์เหมือนกันเห็นไหม
ก็เป็นไซด์เวย์ในเกาะนะครับไซด์เวย์ในเกาะนี้ลงมาเด้งลงมาเด้งเห็นไหมไซด์เวย์ในเกาะนะครับที่เราวิเคราะห์ไว้119ถึง124นะก็มีโอกาสไปทดสอบ124แหละแต่ว่าถ้าซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมวางสต็อปลอสไว้ที่119นะสำหรับเจ้าตัว KBank Advance ตามแผนเป๊ะๆนะครับตามแผนเป๊ะๆนะครับแต่กลัวจะหลุดเลยแผนนะสิคราวนี้เออนะครับกลัวจะหลุดเลยแผนนะสิคราวนี้ตัว KBank นี่ถ้าให้แจ่มนะครับเรารอแถวนี้เอ้ยไม่ใช่แอดวานรอแถวนี้นะครับเนี่ย195ถึง198.5เนี่ยรอแถวนี้นะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมน่าจะเป็นแนวเด้งของฟิโบด้วยนะตรงนี้แนว78.6พอดีด้วยนะครับแนว78.6พอดีด้วยแต่ว่าก็ มีแนวนี้ด้วยนี่นะแนว200โอ้เล้งกว้างนะเล้งกว้างนะโอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวแอดวานเราก็รอนะครับรอแถว200นะ200 195นะครับตัวนี้ลงมาตามแผนเรียบร้อยนะครับลงมาตามแผนเรียบร้อยนะเราเพิ่มแผนขึ้นมาปรับแผนเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้อาจจะมีเด้ง206 บาทอาจจะมีเด้งนะครับเพราะว่ามีแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอเคนะครับแต่ว่าส่วนเราอยากให้รอตรงไหนรอ200195นะถึง200มีโอกาสเด้งนะครับมีโอกาสเด้งถัดไปซีแพ็คว้าวตัวนี้สวยนะแนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านค่อนข้างแข็งแรงด้วยคือโซน35 บาท36 บาท25 สตางค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวรับก็จะอยู่แถวนี้นะก็มีโอกาสขึ้นไปเพราะว่าแท่งราคาเป็นสีเขียวถูกไหมเดี๋ยวผมให้ถึงโซนนี้เพราะว่าตรงนี้มันก็มีแนวต้านอีกแนวนะอีกโซนหนึ่งแล้วก็โซนนี้ขึ้นมาเฝ้าระวังโดนเทขายนะครับเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์ถ้าซูมเอาออกมาเนี่ยมันจะเป็นไซด์เวย์ในเกาะตรงนี้เห็นไหมปึ้งมีโอกาสปึ้งแล้วก็ย่อแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ย่อมันก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปนะโอเคนะนะครับประมาณนี้ถ้าคุณมาเรียนนะวันที่9วันที่10เนี่ยคุณก็จะสามารถทำแผนการเทรดได้แบบนี้เลยนะผมสัญญาว่าคุณจะสามารถทำได้นะนะครับรายละเอียดทักไลน์สอบถามเข้ามาได้นะครับ ถัดมา AOT นะครับก็ลงตามคาดนะ HA สีแดงแบบนี้ก็ลงต่อนะครับแนวรับ60 บาท58 บาท PTT โอ้หลายวันแล้วนะหลายวันแล้วนะไม่ผ่านเนี่ยหลายวันละไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านแบบนี้เนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีนะเนี่ยพยายามละพยายามละเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนช่วงเนี้ยเห็นไหม
ฉันก็พยายามแล้วนะแต่ว่ามันไม่ผ่านอ่ะถ้ามันไม่ผ่านมันก็ต้องย่อถูกป่ะอันนี้พยายาม3 วันละราคาเนี่ยนั่นหมายความว่าคือมันจะขึ้นไปแต่ว่าโดนรายใหญ่ลินใส่อ่ะมองภาพออกไหมคืออันนี้มันบิดนะอันนี้มันออฟเฟอร์นะแล้วเขาวางขวางไว้แบบเนี้ยเออวางขวางไว้แบบเนี้ยใช่ไหมแล้วมันก็คนก็แบบเอ้ยฉันก็ตั้งรอถูกไหมครับวางตัวนี้ไว้วอลลุ่มหนาๆเลยคนเราปกติส่วนมากก็จะตั้งรอว่าอ่ะฉันจะรอตรงนี้ซ่องหลุดโอเคหลุดนะครับโทษทีช่องเดียวเองถูกไหมช่องเดียวเองก็นั่นแหละฮะเขาก็ลินขายใส่เขาขายหมดเดี๋ยวมันก็ไอตัวออฟเฟอร์ก็หายนะครับแต่ว่ามันจะออฟเฟอร์ที่ต่ำลงไปสิใช่ไหมนะก็เฝ้าระวังนะ PTT ถัดมา KCE นะครับก็ตามนั้นนะครับ KCE เนาะก็คือแนวโน้มขาลงสองแดงนะแนวโน้มขาลงสองแดงมันก็ลงไปเรื่อยแหละแนวรับก็อยู่แถวนี้อาจจะทะลุด้วยก็ได้เดี๋ยวนะขอดูแนวรับถัดไปให้ก่อนโอ้ถ้าหลุดตรงนี้คือยาวแล้วนะ หลุดตรงนี้คือยาวแล้วนะคือตรงนี้เลยนะโอ้มีโอกาสหลุดลงมานะครับประมาณนี้แนวรับ35.75 บาทนะ35.75 บาทอ่ะให้เป็นโซนแล้วกันโซนเนี้ยนะ35.75ถึง38.25นะครับเพราะว่ามันมีแนวต้านแถวๆนี้เอ้ยแนวรับแถวๆนี้เห็นไหมมีคนพร้อมที่จะซื้อขึ้นไปนะครับรอนะรอ SCGP ขาลงนะแนวรับ28 บาทหลุด28 บาทมีอีกตรงไหนอุ้ยมันออลไทม์โลเหรออุ้ยอะออลไทม์โลฮะตัวนี้เป้าที่จะลงคือประมาณนี้แล้วก็เหลือ8.80 บาทคนที่บอกมีหุ้นนี้ใจหายเลยนะบอก8.80 บาทนี่ก็ประมาณเนี้ยถ้าหลุด28ถ้าหลุด28ก็คือ22.3ถ้าหลุด22.3ก็8 บาทเลยนะครับตัวนี้สู้ๆนะถัดมา JMT ลบ3%นะครับวันเดียวลบ3%แบบนี้ก็จบจริงครับ JMT จบจริงเห็นไหมสองแดงมาแล้วก็ลดลงต่อเรื่อยๆนะครับจบละนะครับอย่างน้อยๆต้องลงมาทำไซด์เวย์ต้องพูดอย่างนี้อย่างน้อยๆต้องลงมาทำไซด์เวย์ในกรอบนี้เห็นไหมกรอบ20.30 บาทถึง25เนี่ยนะครับถ้ามันไม่น้อยก็คือมันจะหลุดลงไปเลยแบบนี้เลยนะประมาณนี้นะครับโอเค
ก็ครบถ้วนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแล้วก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนทำคลิปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนะครับโอเคฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันที่9วันที่10ก็จะมีสอนนะครับ Private Card คอร์สเทรดตามเจ้านะเทรดตามเจ้านะครับทำยังไงผมถึงรู้ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นทำยังไงผมถึงรู้ว่าเราควรขายตรงไหนซื้อตรงไหนแล้วมันจะวิ่งนะครับวันนั้นเพื่อนเพื่อนนักลงทุนก็จะได้ทุกรายละเอียดนะโอเควันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ